เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายๆหลับตาของเราเบาๆพอสบายๆคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับนะจ๊ะไม่ถึงกับปิดสนิทหลับตาพริมพริมตรงนี้สำคัญนะจ๊ะอย่ามองข้ามกันไปหลับตาสบายสบายถ้าเราหลับตาเป็นอย่างนี้นะจ๊ะสบายสบายร่างกายของเราจะผ่อนคลายไปทั้งเนื้อทั้งตัวเองเลยนะเป็นไปเองเลยตั้งแต่ใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือก็จะผ่อนคลายไปเองกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าก็จะผ่อนคลายจะผ่อนคลายไปเองเลยจ้ะสำคัญตรงนี้ตั้งเบาๆหลับตาเบาๆไม่เร่งรีบใจเย็นๆแล้วก็ทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งเลยทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งต้องปล่อยวางจริงๆนะจ๊ะทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งสิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องเป็นต้นเนี่ยต้องปล่อยวางเพราะว่าเรากำลังจะทำงานที่แท้จริงสำหรับการมาเกิดเป็นมนุษย์ในแต่ละครั้งคืองานที่จะดับทุกข์โดยการเดินทางกลับเข้าไปสู่ภายในเพื่อไปสู่จุดหมายปลายทางเดินทางภายนอกมันก็วนเวียนแล้วก็มันก็ไม่ได้เป็นสาระแก่นสารอะไรก็วนไปวนมาไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางเพราะฉะนั้นชีวิตของเราเนี่ยจึงไม่เคยเจอความสุขที่แท้จริงเลยเจอแต่ความเพลินสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วมันก็ไม่ได้เพลินทุกครั้งมีทั้งปัญหามีแรงกดดันพอความทุกข์มันลดลงมาหน่อยก็พอเพลินก็วนๆเวียนๆกันไปอย่างนี้
แต่การเดินทางเข้าไปสู่ภายในตลอดเส้นทางภายในนั้นนะจ๊ะจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางเราจะเจอแต่ความสุขที่เรายอมรับว่าเป็นความสุขคือความสบายกายสบายใจอย่างที่เราไม่เคยเป็นมาก่อนเลยและความสุขนี้จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีวันลดลงไม่ถอยหลังเลยความสุขที่ไม่มีประมาณเพิ่มความไม่มีประมาณนี้มากขึ้นไปเรื่อยๆจนไม่อาจจะใช้ภาษาใดๆในโลกมาอธิบายความรู้สึกของความสุขอย่างนี้มันจะแตกต่างจากภายนอกยิ่งใกล้จุดหมายปลายทางก็ยิ่งมีความสุขยิ่งเราไปถึงจุดหมายปลายทางอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายนั่นก็เป็นสุขบริบูรณ์เลยระหว่าหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะใจมันเป็นอิสระอย่างแท้จริงเลยเป็นอิสระบริสุทธิ์สุขรอบรู้มีมหากรุณาการเกิดใหม่ไม่มีกับท่านแล้วเพราะว่าผังที่จะทำให้เกิดหรือดวงเกิดนั้นถูกทำลายไปหมดสิ้นภพชาติจึงไม่มีสำหรับท่านต่อไปในสังสารวัฏดับไปหมดเลยคำว่าภพดับแล้วชาติดับแล้วชาตินี้หมายถึงการเกิดชาติภพชาติการเกิดใหม่ในสังสารวัฏไม่มีอีกแล้วเพราะว่าดวงเกิดไม่มีที่มันติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของท่านมันดับไปเลยนะดับแบบเหมือนเราเข้าไปในห้องมืดแล้วเราก็กดสวิตช์ไฟแล้วไฟมันสว่างจ้าความมืดมันก็แบบหายไปแต่ว่าในห้องเรานั้นมันสว่างชั่วคราวแต่ความสว่างภายในระดับที่พบสิ้นแล้วชาติการเกิดสิ้นแล้วเนี่ยมันดับไปอย่างถาวรแล้วก็สว่างเจิดจ้าเป็นนิรันดร์อย่างนั้นน่ะเมื่อไม่เกิดก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่พัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักไม่ประสบในสิ่งที่ไม่เป็นที่รักไม่ผิดหวังอะไรเลยความรู้สึกผิดหวังไม่มีเนี่ยความทุกข์กายทุกข์ใจไม่มีหลงเหลือเลยและความไม่รู้เรื่องราวไปตามความจริงก็ไม่มีอีกคือมีแต่ความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งชีวิตที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ก็เพื่อการนี้นะจ๊ะจะต้องเดินทางกลับเข้าไปสู่ภายในอันนี้คือวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการมาเกิดเป็นมนุษย์ในแต่ละครั้งแต่ละภพแต่ละชาติเราต้องจับหลักตรงนี้ให้ได้แล้วเราก็จะดำเนินชีวิตที่ถูกต้องวันนี้เรามาถึงจุดที่เรากำลังจะเดินตามรอยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านปลดปล่อยวางคลายความผูกพันจากทุกสิ่งคลายความผูกพันในสิ่งที่มนุษย์ผู้ไม่รู้ทั้งหลายที่ยังไม่มีความรอบรู้เรื่องราวความจริงของชีวิตผูกพันอยู่นะติดยึดอยู่จะเป็นเรา
าบยศสรรเสริญอำนาจวาสนาทรัพย์สินเงินทองเป็นต้นอาจารย์ผูกพันอยู่ท่านหลุดหมดเลยคือไม่มีอะไรอาวรไม่มีอะไรอาวรไม่อ่อยอิงไม่ผูกพันเพราะนั้นใจของท่านก็จะเป็นกลางๆว่างๆว่างๆเกิดความวิเวกภายในท่านก็อยากจะปลีกตัวไปอยู่ตามลำพังที่เรียกว่าปลีกวิเวกออกจากสิ่งแวดล้อมที่อึกทึกวุ่นวายเพื่อว่าให้ใจเนี่ยมันวิเวกใจมันจะได้สงัดอยู่ในที่สงัดเงียบเงียบที่ไม่ระคนด้วยสิ่งเหล่านั้นในเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมที่มันผ่านเข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจใจมันจะสงบนิ่งนิ่งไม่ยินดีในสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ไม่ยินร้ายคือไม่ขุ่นมัวกับสิ่งเหล่านั้นใจจะเป็นกลางกลางสงัดจากสิ่งเหล่านั้นเรียกว่าอุปธิวิเวกสงัดเมื่อเราอยู่ในที่สงัดเนี่ยตามลำพังเงียบเงียบสงัดแต่ความเงียบนั้นไม่ใช่เงียบเหงามันเป็นเงียบที่มีความสุขสดชื่นตื่นตัวภายในแล้วเราจะเห็นความแตกต่างเลยแต่เดิมที่เราเข้าใจว่าเรานอนหลับไปพอถึงเวลาเราตื่นขึ้นนั้นเราเข้าใจว่าเราตื่นแล้วแล้วเราก็ไปทำมาหากินทำมาค้าขายทำกิจกรรมต่างๆแต่พอใจนี่มันสงัดจากสิ่งเหล่านั้นมาอยู่ในที่เงียบๆภายในตัวอยู่กับตัวเองเราก็จะค้นพบความตื่นอีกระดับหนึ่งที่ลึกซึ้งกว่าความเข้าใจดั้งเดิมมันอยู่ในระดับลึกเป็นการตื่นตัวภายในตื่นจากหลับจากการนอนหลับนั้นมันเหมือนกับเป็นการตื่นในระดับพื้นผิวถ้าเป็นน้ำก็เหมือนพื้นผิวน้ำนี่ในระดับความลึกของก้นทะเลมหาสมุทรนี่ก็เป็นความตื่นตัวภายในที่ลึกซึ้งแล้วก็มีความรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาเลยคือสติมันจะไปเป็นมหาสติปัญญาความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวของชีวิตในระดับหนึ่งเบื้องต้นจนนำเรามาสู่การปฏิบัติเนี่ยมันก็จะเป็นมหาปัญญาคือเป็นความรอบรู้ยิ่งกว่าเดิมในระดับลึกซึ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเดินตามรอยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการปลดปล่อยวางไม่แวะข้างทางไม่แวะอยู่ที่คนที่สัตว์ที่สิ่งของปล่อยวางเรื่องทรัพย์เรื่องอวัยวะกระทั่งมาถึงชีวิตพอมาถึงตัวเขาต้องปล่อยวางเรามีร่างกายอยู่อย่างนี้ต้องปล่อยวางความรู้สึกตั้งแต่ภายนอกที่อยู่กับตัวเราเสื้อผ้าอาภรณ์เส้นผมเส้นขนผิวหนังลึกเข้าไปเลยกล้ามเนื้ออาการ32อวัยวะภายในปล่อยวางหมดก็แปลว่าเราปล่อยวางไม่ผูกพันกับกายของเราร่างกายเราชีวิตของเราเนี่ยไม่ได้ผูกพัน
รับปล่อยวางใจมันก็จะนิ่งนิ่งคืออะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายชีวิตก็เฉยเฉยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ทำอย่างนี้ได้จ้ะและใจก็จะกลับเข้าไปสู่ที่ตั้งดั้งเดิมเองปล่อยวางไม่แวะข้างต่างไม่แวะที่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกตับไตไส้พุงอะไรต่างๆเหล่านั้นนะมันก็จะนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆที่ศูนย์กลางกายเองเลยจนถึงจุดที่มันถูกส่วนนะจ๊ะพอถูกส่วนการปล่อยวางจะเกิดขึ้นจริงอีกระดับหนึ่งแต่เดิมเราสมมุติว่าเราปล่อยวางเราตั้งใจปล่อยวางแต่ตอนนี้เข้าไปถึงวิมุตติถึงการปล่อยวางคือหลุดพ้นจากการยึดมั่นถือมั่นในกายในชีวิตระดับตัวมันโล่งโปร่งเบาสบายความรู้สึกว่าตัวขยายแล้วหายไปเลยหลุดไปเลยหลุดจากกายหยาบไปเลยหลุดจากความผูกพันในชีวิตเลือดเนื้อของเราหลุดไปอยู่ในแหล่งแห่งความสุขบริสุทธิ์อยู่ภายในที่มีแสงสว่างเรืองรองรับเราอยู่เป็นความสว่างที่เจิดจ้าแต่ไม่แสบตาต่างจากแสงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวแสงที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาแสงธรรมชาติอะไรต่างๆก็สว่างเกิดขึ้นตึงดูดให้ใจเรานิ่งในนิ่งจนกระทั่งถึงนิ่งแน่นพอใจนิ่งแน่นจะเคลื่อนไปอีกระดับหนึ่งมีอาการมันตกศูนย์วูบลงไปแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาคือการเข้าถึงดวงธรรมคือความบริสุทธิ์ในเบื้องต้นที่สมบูรณ์มากกว่าเดิมเป็นความบริสุทธิ์ที่เห็นได้เห็นแจ้งได้เมื่อเราผ่านความไม่บริสุทธิ์มลทินของใจถูกขจัดออกไปแล้วความมืดในใจถ้าภาษาธรรมะก็เรียกว่านิวรณ์ถูกขจัดหมดไปแล้วเนี่ยก็จะเห็นดวงธรรมเห็นดวงใสๆเหมือนน้ำที่ขุ่นเมื่อมันตกตะกอนเราก็มองเห็นก้นภาชนะก้นโอ่งก้นตุ่มกระทั่งถึงก้นสระก้นทะเลลึกๆอย่างนั้นแหละจะเป็นดวงใสๆใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรที่เจริญในแล้วเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยอย่างน้อยก็ใสเหมือนน้ำใสๆเหมือนกระจกใสๆบ้างเหมือนแก้วใสๆเหมือนเพชรใสๆจะสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันเย็นใจเป็นแสงที่เย็นอุปมาเหมือนแสงจันทร์ในคืนเหมือนเพ็ญแต่มันดีกว่านั้นเยอะใจจะพึงพอใจอยู่ที่ตรงนั้นจนชัดใสสว่างมาพร้อมกันจะชัดตั้งแต่ในระดับ
ท่ากับลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นเมื่อเราเอากล้องขยายวัตถุนี่มันเห็นชัดเลยยิ่งกว่านั้นแจ่มชัดใสแจ่มกระจ่างภายในซึ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขยังไม่มีประมาณและความบริสุทธิ์บริสุทธิ์อย่างที่เราไม่เคยรู้สึกว่าตัวเราจะสามารถบริสุทธิ์ได้ในระดับขนาดนี้ในระดับที่เราปลื้มปิติภาคภูมิใจเป็นใหญ่อยู่ในตัวเองปกครองกายนครนี้ได้ควบคุมตัวเองได้โดยไม่ปรารถนาอะไรอีกเลยมองสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาธรรมดาเนี่ยเป็นใหญ่อยู่ในตัวเองเป็นสุขนะดวงใสๆและความรู้สึกก็จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแต่เดิมเราอยากจะได้อยากจะเอามาเป็นของเราแต่ตอนนี้ความรู้สึกเราอยากจะแบ่งปันออกไปนะอยากเป็นผู้ให้ความรู้สึกอยากเป็นผู้ให้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาพร้อมกับความสุขของความรู้สึกอยากเป็นผู้ให้แล้วก็ให้สิ่งแรกก็คือให้ความรักและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายการแผ่เมตตาก็จะเกิดขึ้นเป็นอัตโนมัติอย่างที่เรายอมรับว่าเราแผ่เมตตาจริงๆคือกระแสความบริสุทธิ์ความสุขความรักและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายมันจะขยายออกไปจากตรงกลางดวงใสๆนั่นแหละขยายออกไปกลืนไปกับบรรยากาศขจัดมลทินในบรรยากาศในกลางอวกาศโล่งๆว่างๆไปตามกระแสรอบตัวไปอย่างนั้นนะทุกจักรวาลไปอย่างนั้นแม้เราจะยังไม่เห็นจักรวาลนั้นแต่ความรู้สึกมันไปถึงเมตตาที่แผ่ไปนี้จะแตกต่างจากแต่เดิมเราคิดจะแผ่เมตตาเราจะต้องนึกถึงเป็นประโยคเป็นถ้อยคำสร้างความรู้สึกแผ่เมตตาแต่นี่มันเป็นความรู้สึกของเมตตาจิตที่มันเกิดขึ้นจากความบริสุทธิ์ของใจที่หยุดนิ่งจนเห็นความรู้สึกรวมเป็นดวงใสๆนี่แหละจะเรียกว่าดวงปฐมมรรคเป็นจุดเริ่มต้นประดุจปากประตูไปสู่อายตนะนิพพานสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอรหันต์ทุกพระองค์ท่านก็มาถึงตรงนี้แล้วก็เดินทางเข้าไปเรื่อยๆเพราะมันจูงใจให้เราอยากเดินทางเข้าไปสู่ภายในในการหยุดกันนิ่งแล้วก็เคลื่อนเข้าไปข้างในไปทั้งเนื้อทั้งตัวเลยเพราะไม่มีอะไรจันเดียวล้างเราแล้วเนื่องจากเราไม่ผูกพันกับอะไรเลยเปลือกเรานั้นเราได้กระเทาะล่อนออกไปเหมือนผลไม้ที่เนื้อกับเปลือกมันไม่ติดกันมันจะล่อนเข้าไปสู่ภายในไปเรื่อยๆแล้วก็เห็นแจ้งในสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวไปเรื่อยๆเพิ่มมากขึ้นความรอบรู้ของเราก็เพิ่มขึ้นเป็นการรู้แจ้งเห็นแจ้งรู้พร้อมรู้รอบตัว
ไปทุกที่ทุกทางเลยชีวิตของเราก็เริ่มดำเนินชีวิตที่ถูกต้องไปสู่จุดหมายปลายทางแล้วความสมหวังในชีวิตก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆความพึงพอใจก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆความสุขสดชื่นเพิ่มกันไปอย่างไม่มีขอบเขตจำกัดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ลูกทุกคนก็จะต้องฝึกใจให้หยุดนิ่งจริงช่วงที่ร่างกายยังแข็งแรงอยู่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังดำรงอยู่ต้องรีบจริงช่วงฝึกใจให้หยุดให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายสำหรับผู้ที่เริ่มต้นใหม่ก็เอาใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นึกเป็นดวงใสๆไปก่อนแบบขอถึงไปก่อนแล้วก็เมื่อใจนิ่งสนิทมันก็จะเข้าถึงเองจากขอถึงไปสู่การเข้าถึงจริงดังนั้นผู้ที่เริ่มต้นใหม่ก็กำหนดบริกรรมนิมิตเป็นดวงใสๆพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆในกลางกายฐานที่7กลางท้องเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือหรือจำง่ายๆก็แถวๆบริเวณกลางท้องไปก่อนก็ได้พร้อมกับภาวนาในใจเบาๆให้สม่ำเสมอว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาไปเรื่อยๆนะจ๊ะจนกว่าใจจะหยุดนิ่งอากาศกำลังสดชื่นแจ่มใสเย็นสบายเหมาะสมที่ลูกผู้มีบุญทุกคนจะได้ประกอบความเพียรให้การกล้าสมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายก็ให้ตั้งอกตั้งใจกันให้ดีให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยตัวทุกคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ